คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรง18บวกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนที่จะฟังด้วยนะครับเอาละครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการสารสีดำนะฮะซึ่งในวันนี้หัวข้อของเราก็คือเราจะมาพูดถึงว่ารู้ได้ไงว่าเรากำลังจะตายนั่นเองนะครับขึ้นชื่อว่าความตายที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนมาเมื่อไหร่ที่จริงมันไม่เคยแจ้งเราล่วงหน้าอยู่แล้วเนาะไม่มีการโทรมาบอกส่งจดหมายมาส่งสัญญาณควันมาก็ยังดีมันไม่มีนะครับแต่ว่าสารสีดำของเราในวันนี้นะอย่างที่บอกไปก็คือเราจะมาพูดถึงความเชื่อต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดสิ่งนี้เมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็คนนั้นจะต้องตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าความเชื่อนั้นมีอะไรบ้างนะครับไปดูความเชื่อที่1ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีนกแสกมาเกาะหลังคาบ้านบ้านนั้นจะต้องมีคนตายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับหรือต่างประเทศนะครับก็มีความเชื่อเรื่องนกแสกด้วยกันทั้งนานาว่าเป็นนกอัปมงคลเป็นสัตว์ที่ยมทูตส่งมารับคนที่ถึงคาดนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเมื่อนกแสกปรากฏตัวผู้คนก็จะรีบพากันไล่ให้มันไปไกลๆนะฮะแล้วก็จะมีวิธีการแก้เคล็ดด้วยนะครับด้วยการจุดธูปเทียนพร้อมดอกไม้บูชานะครับเล่าอาหารนะฮะแล้วก็กล่าวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะครับเพื่อเป็นการขอขมาให้แก่คนในบ้านนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือลางบอกเหตุที่1 นะฮะก็มันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับต่อไปไปดูลางที่2นะครับก็คือการฝันว่าฟันหักครับผมเคยฝันทำนองนี้กันไหมฮะฝันว่าฟันหลุดบ้างอะไรทำนองนี้หรือฝันว่าฟันขึ้นมาเต็มปากเราไปหมดเลยนะครับแต่อันไหนก็ไม่เท่าฟันหักครับเขาบอกว่าในเวลาที่คุณนอนหลับเนี่ยถ้าเราเกิดฝันว่าฟันหักนะครับคำทำนายเขาบอกว่าคนในครอบครัวหรือบรรดาเครือญาติคนใดคนหนึ่งจะถึงคาดนะครับโอ้โหฟังแล้วใจคอไม่ดีนะแต่ว่าเตือนน้องๆนิดนึงก็คืออันนี้มันเป็นความเชื่อนะฮะก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับประกัน 100% นะครับว่าฝันว่าฟันหักแล้วจะมีคนตายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้ฟังเป็นความรู้เฉยๆเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็คือเข้าสู่ความเชื่อที่3อ่ะอันนี้เห็นเยอะมากในละครไทยนะก็คือกรอบรูปตกแตกนะครับแล้วก็แตกตรงหน้าของคนคนนั้นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลางร้ายยอดนิยมที่เอาไปใช้ในละครไทยโอ้โหแบบตกแตกปุ๊บคนนี้ตายแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในละครเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็ตายจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันมีที่มาว่าคนโบราณเขาถือว่ารูปเปรียบเสมือนตัวแทนของบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดเรื่องไม่ดีกับรูปนะครับตัวตนจริงๆก็จะมีปัญหาไปด้วยประมาณนั้นนะฮะอ่ะต่อไปดูความเชื่อที่4อันนี้น้องๆ น่าจะเคยได้ยินมากันเยอะเลยแหละก็คือเงาหัวหายครับผมก็ถ้าใครที่เคยเดินก้มหน้ามองพื้นไปตามทางนะฮะแล้วก็บังเอิญแวบไปเห็นเงาของคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเงานั้นดันไม่มีหัวนะฮะคือเงยหน้ามาเขาก็ไม่ได้เป็นผีหัวขาดแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันหมายความว่าบุคคลคนนั้นนะฮะกำลังจะชะตาขาดแล้วนะครับซึ่งคนโบราณเขามีวิธีแก้เคล็ดแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเพียงแค่หาหมวกสักใบนะครับมาสวมตรงตำแหน่งหัวที่หายไปของเงาเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับคนคนนั้นชีวิตเขาก็จะยืนยาวต่อไปนะครับแต่ว่าอย่าเดินเข้าไปแล้วบอกว่าคุณกำลังจะตายสนใจแลกความตายให้ผมไหมอะไรทำนองนี้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนฝ่ามือกลับมาอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยมีเนียนขายของนิดนึงด้วยอ่ะต่อไปดูความเชื่อสุดท้ายนะอันนี้จะออกต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับก็คือดอปเพลแกงเกอร์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ดอปเพลแกงเกอร์ในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์อะไรนะฮะดอปเพลแกงเกอร์คืออะไรก็คือเป็นปรากฏการณ์นะครับที่ใครสักคนนึงเขาเห็นว่าเราไปอยู่ที่หนึ่งที่อื่นซึ่งเราก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่ก็ดันมีคนเห็นว่าเราอยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่ฝาแฝดไม่ใช่อะไรเราเป็นลูกคนเดียวถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเพลแกงเกอร์นะครับงงกันไหมเอาง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือสมมติเราอยู่โรงเรียนแต่เพื่อนบอกว่าเห็นเราอยู่ร้านกาแฟแต่เราอยู่โรงเรียนแต่เพื่อนบอกว่าเห็นเราอยู่ร้านกาแฟประมาณนั้นนะฮะซึ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือจะเกิดเรื่องที่มันไม่ดีมากๆนะครับกับเพื่อนคนนั้นไม่ใช่กับเรานะครับกับเพื่อนที่พบเห็นดอปเพลแกงเกอร์นะฮะก็คือดอปเพลแกงเกอร์นะครับเป็นลางแห่งความโชคร้ายที่จะนำพาความตายมาสู่ผู้ที่พบเห็นนั่นเองนะครับ
นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับยังไงทุกๆความเชื่อมันก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ไม่ต้องไปลงลึกกับมันเนาะก็ฟังเป็นความรู้สนุกๆ นะครับผมยังไงถ้าชอบฟังเรื่องราวแนวๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ Channel Punica ก็กดให้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่กดแล้วก็ต้องขอขอบคุณสุดซึ้งจริงๆเลยนะครับซึ่งถ้า Channel เรา 100,000 Subscribe เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็ของแจกบานเลยครับผมก็ถ้าใครชอบเรื่องความตายอะไรทำนองนี้อีกก็ลองไปอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ดูครับมีทั้งการ์ตูนและนิยายเลยพามคนรับจ้างตายขายของแล้วก็สำหรับวันนี้รายการสาระสีดำก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ